อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงนะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมติดโควิดแล้วมีการกักตัวครบ10วันแล้วนะครับจากนั้นก็สามารถเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เพราะว่ามันไม่มีการแพร่เชื้อไปสู่อีกคนหนึ่งใช่ไหมฮะข้อมูลนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่านักวรัิทยาครับไบโอเทคนะฮะบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะ มันอาจจะมีบางคนบางกลุ่มเนี่ยพอคุณกักตัวครบ10วันแล้วเนี่ยเชื้อ,อยังสามารถแพร่ได้อยู่ทำไมถึงบองแบบนี้ครับมาดูข้อมูลกันหน่อยครับดออรอนันต์จงแก้ววัฒนานักวิทยาศาสตร์ทยาไบโอเทคครับโพสต์ตอบคําถามเรื่องการกักตัวของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับกักตัว10วันออแล้วถือว่าหายดีไม่แพร่เชื้อต่อแล้วอาจจะไม่ได้เป็นจริงสําหรับทุกคนนะครับ ตัวเลข10วันถือเป็นค่าเฉลี่ยที่ค่า rt pcr จะอยู่ในช่วงที่สูงกว่า30ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าปริมาณไวรัสจะมีอยู่น้อยและไม่แพร่กระจายนะครับแต่ว่าที่สำคัญครับการตรวจ atk ครับจะตรวจออกมาได้ผลเป็นลบแล้วแต่ค่าเฉลี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนคเพราะจะมีบางคนครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ค่า rt pcr อยู่ต่ำกว่า30 และไปอยู่ในโซนที่ไวรัสยังสามารถแพร่กระจายได้อยู่ซึ่งค่า ATK ยังเป็นผลบวกอยู่นะครับคุณอาไม่ใช่คุณหมอสิฮะบอกว่าทางดรอนันต์นี่นะฮะ,ะก็ยกตัวอย่างฮะ9วันหลังจาก RT-PCR นะฮะเป็นบวกค่า CT เฉลี่ยอยู่ที่29สำหรับสายพันธุ์โอเมกอน BA.2 และขึ้นไปที่32ในวันที่11นะครับแต่ยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่า CT อยู่ในช่วง20 25 ถึง4คนใน22ตัวอย่างหรือร้อยละ18ครับซึ่งระดับนี้ครับ ATK จะเป็นบวกและมีโอกาสแพร่เชื้อได้อยู่อีกด้วยนะครับดออรอนันต์ก็บอกว่าสำหรับคนที่กักตัวครบ10วันแล้วนะครับเพื่อความสบายใจในตัวเองและคนรอบข้างเชื่อว่าการตรวจเช็คด้วย ATK ยังมีประโยชน์ครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการชัดเจน ตอนตรวจพบเชื้อ,อ,อเพราะจากข้อมูลและเคียยวไวรัสได้ช้ากว่ากลุ่มคนที่มีอาการน้อยเราควรใช้เทคโนโลยีจาก ATK ให้ได้ประโยชน์สูงสุงสดครับอย่างกรณีที่คิดว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจได้ว่าเราจะออกมาใช้ชีวิตได้ปลอดภัยต่อคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโ,โรคข,ของสหรัฐครับก็มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติในการให้คนที่ตรวจพบว่าติดโรคโควิดพบปะกับคนอื่นได้ หลังจากที่มีการกักตัวครบ5วันนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขอื่นๆตามมาครับคือถ้าเคยติดโรคโควิด -19 และมีอาการกักตัวอย่างน้อย5วันนะครับการคำนวณระยะเวลากักตัว5วันไม่รวมวันแรกที่มีอาการนะครับโดยให้นับวันแรกที่มีอาการเป็นวันที่0ูนย์ถ้าไม่มีอาการอีกต่อไปแล้วหรืออาการดีขึ้นหลังจาก5วันก็สามารถยกเลิกการกักตัวและออกจากบ้านได้นะครับ นอกจากนั้นควรเลี่ยงการเดินทางจนกว่าจะครบ10วันเต็มหลังจากมีอาการวันแรกถ้าหากต้องเดินทางในวันที่6 1ถึง10ให้สวมหน้ากากที่แบบแนบสนิทอย่างมิชิดเมื่อต้องอยู่กับคนอื่นตลอดช่วงที่เดินทางและหากมีไข้ก็ขอให้กักตัวที่บ้านต่อไปครับจนกว่าจะหายป่วยหรือว่าหายเป็นไข้และก็ควรสวมใส่หน้ากากนามยเมื่ออยู่กับคนอื่น ต่อไปอีก5วันด้วยนะครับนี่ฮะเป็นมุมมองครับของดรอนันต์จงแก้ววัฒนานักเวชแพทย์ใหญไบโอเทคนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท N n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ